นะครับแล้วมาดูข้อที่7กันต่อเลยในแบบฝึกหัดที่ 2.3 ตอนที่3นะครับในตอนที่3เนี่ยเขาจะให้หาเซตคำตอบของจำนวนต่อไปนี้ของสมการต่อไปนี้นะครับในข้อ7นะครับก็คือโจทย์เขาให้ว่า 2x ยกกำลัง4ลบ 13x ยกกำลัง3บวก 28x ยกกำลัง2เท่ากับ 23x ลบ6นะครับลองทำข้อนี้เอามาลองดูกันเลยว่าอันนี้เนี่ยได้เป็นอะไรอันนี้นะครับจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าเมื่ออะไรเมื่อ p x เท่ากับ0นะครับx ลบ c เนี่ยจะหารพหุพจน์ p x ลงตัวก็ต่อเมื่อ p x เท่ากับ0 p c c เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหารลงตัวแล้วเนี่ยแสดงว่า x ลบ c เนี่ยเป็นตัวประกอบนะครับนะเป็นตัวประกอบของ px นะเมื่อเราได้ตัวประกอบมาแล้วปุ๊บเราก็จะหาคำตอบของสมการได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเนี่ยก็คือหา c ที่ทำให้p c เนี่ยเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ามีตัวไหนที่จะทำให้พหุพจน์ p x ตัวนี้เนี่ยเป็น0จะทำให้พหุพจน์ p x ตัวนี้เป็น0ก็คือกำหนดให้ข้างมาก่อนนะครับย้ายข้างมาข้างซ้ายให้หมดก่อนนี่คือโจทย์กำหนดมาใช่ไหมเราให้อันนี้เนี่ยแทนด้วย px นะครับนะให้เป็นพหุพจน์ p ไปให้ตัวนี้เป็นพหุพจน์ px ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าค่า x ใดที่ทำให้ px เป็น0มาหา x ที่ px เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งเรามาลองแทนดูว่าสมมติเราให้อันนี้มันเป็นได้กี่กรณีนะแอบมาดูกันได้ก่อนบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3แล้วก็บวกลบ6แล้วก็เป็นตัวนี้พวกนี้เนี่ยส่วนด้วย2อีกทีมีกรณีเยอะมากนะครับมาลองหาดูสมมติเราแทนให้ x เป็น1ให้ c เป็น1ให้ c เป็น1ก็จะได้ว่า pc เนี่ยเท่ากับ pc เท่ากับ2ลบ13ใช่ไหมบวก28ลบ23บวก6นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้อะไร2ลบ13เป็นลบ11ลบ11บวก28ลบ11บวก28ได้30ได้เท่าไหร่มาดูว่าแทน1ไปแล้วเนี่ยจริงไหมนะครับแทน1เข้าไปแล้วจริงหรือเปล่าแทน1เข้าไปจะเป็น2ลบ13บวก28ลบ23บวก6ใช่ไหมเพราะ
ราะฉะนั้นนี่จริงไหมเรามาดูตัวบวกปุ๊บบวก36ใช่ไหมบวก36แล้วก็ลบ36นะจบตอนแรกมาลบ11บวก28เป็นบวก17บวก17ลบ23เป็นลบ6ลบ6บวก6เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเมื่อ c เป็น1เนี่ยจะทำให้ pc เป็น0ใช่ไหมครับเมื่อ c เป็น1เมื่อ c เป็น1จะได้ pc เนี่ยเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ลบ c เนี่ยหรือ x ลบ1มันจะให้ pc เท่ากับ0ให้ pc เท่ากับ0แสดงว่า x ลบ1เนี่ยเป็นตัวประกอบ pc นะครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้ x ลบ1มาเป็นตัวประกอบแล้วเนี่ยเราก็ x ลบ1ไปหาร pc ได้px ขอโทษทีเมื่อ x ลบ1เป็นตัวประกอบของ px แล้วแล้วก็เอา x ลบ1เนี่ยไปหารพหุนาม px ได้ถูกไหมครับหาร px เพื่อให้ได้คำตอบออกมาเป็นดีกรี3ใช่ไหมเพราะโจทย์เขากำหนดดีกรี4มาใช่ไหมดีกรี4เมื่อหารด้วย x ไปครั้งนึงแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นดีกรี3ใช่ไหมครับซึ่งดีกรี3เนี่ยมันจะแยกตัวประกอบได้ง่ายกว่าหรือว่าแทนค่าด้วย px หรือ pc จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราไปหารกันด้วย x ลบ1x ลบ1นะครับหารด้วย 2x กำลัง4นะครับหารตัวนี้ตัวแรกเนี่ย 2x ยกกำลัง4เราหารต้องเอา x ไปคูณด้วยอะไรถึงจะได้ 2x ยกกำลัง4คือ 2x ยกกำลัง3ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 2x ยกกำลัง3ลบ 2x ยกกำลัง3 4 2x กำลัง4ลบ 2x ยกกำลัง3ใช่ไหมครับลบกันได้ลบกันได้ลบ13บวก2เป็นลบ11ลบ11 x ยกกำลัง3บวก28 x ยกกำลัง2นะครับลบ23 x ก็เหมือนเดิมนะทีนี้เราเอา x ลบ1เนี่ยไปคูณอะไรถึงจะได้ลบ 11 x ยกกำลัง3เอาไปคูณอะไรได้ลบ 11 x ยกกำลัง3ก็คือลบ 11 x ยกกำลัง2นะครับก็จะได้เป็นลบ 11 x ยกกำลัง3ลบ 11 x กำลัง2คูณลบ1เป็นบวกบวก 11 x ยกกำลัง2ใช่ไหมเอามาลบกันได้เป็น 17 x ยกกำลัง2ลบ 23 x 66นะครับแล้วเราทำต่ออะไรคูณกับ x ลบ1แล้วได้ 17 x ยกกำลัง2อะไรไปคูณ x ได้ 17 x กำลัง2ก็คือ 17 x ถูกไหมบวก 17 x17x เนี่ยไปแทนก็จะเป็น 17x ยกกำลัง2 17x คูณลบ1เป็นลบ 17x ใช่ไหมแล้วเอามาลบกันลบกันเป็นลบ 6x บวก 6ใช่ไหมครับลบ 6x บวก 6เพราะฉะนั้นอะไรคูณ x ลบ1ได้ลบ 6x ก็คือลบ6ได้1ก็เป็นลบ 6x บวก 6อันนี้เนี่ยเป็น0ใช่ไหมเป็น0เป็น0นะครับหารธรรมดาหารพหุนามธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าพหุนาม px เนี่ยหรือตัวนี้ 2x ยกกำลัง4ลบ 13 x กำลัง3บวก 28 x ยกกำลัง2ลบ 23 x บวก 6 เนี่ยจะเท่ากับ x ลบ1หารลงถูกไหมแล้วก็ยังมีตัวนี้2x ยกกำลัง3ลบ 11 x ยกกำลัง2บวก 17 x ลบ 6 อีกนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันมาพิจารณาตัวนี้นะ
ตัวเลขมันไม่สวยใช่ไหมมันเป็น2 11 17 2เพราะฉะนั้นเรานี้เนี่ยมาอีกทีหนึ่งกำหนดอีกทีหนึ่งเปลี่ยนสีแล้วกันจะได้ไม่งงกำหนด 2x ยกกำลัง3ลบ 11x ยกกำลัง2บวก 17x ลบ6เนี่ยเป็น qx นะครับเป็น qx ก็มันเป็นไม่ยินพ้องนามอีกตัวหนึ่งถูกไหมแล้วก็มันทำเป็น qx มันได้เป็น qx ไปเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าอะไรเนี่ยหาร qx แล้วลงตัวนะเพราะเราต้องถอดมาอีกทีนึงเราหา c ที่ทำให้ qc เนี่ยเท่ากับ0นะครับให้ qc เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราให้ c เป็นอะไรดีให้ c เป็นอะไรดี c เป็น1ได้ไหม1ไม่ได้นะถ้าเป็น2ได้ไหมเรามาลองดูว่า c เป็นอะไร c เป็นอะไรได้บ้างบวกลบ1บวกลบ2ใช่ไหมบวกลบ3ตัวประกอบของ6เนี่ยแล้วก็ตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยส่วน2ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเป็นอะไรได้1กับบวกลบ1เนี่ยตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมถูกไหมครับ1กับบวกลบ1ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะว่าแทนแล้วมันไม่จริงเรามาลองดู2บวกลบ2เรามาลองดู2กันนะ2แทน q 2เข้าไปจะเป็น2คูณ2ยกกำลัง3เป็น16ใช่ไหมลบ11คูณ4นะครับบวก17คูณ2ลบ6เพราะฉะนั้น16ลบ44บวก34ลบ6มาดูอันนี้กัน16ลบ44เป็นลบ28ลบ28บวก34เป็น6นะครับแล้ว6ลบ6เป็น0นะเพราะฉะนั้นเราหามาได้แล้วว่า Q ว่า C เป็น2เมื่อ C เป็น2เมื่อ C เท่ากับ2แล้ว Q ของ2หรือ QC เนี่ยเท่ากับ0นั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้น c ลบ2 x ลบ2หารเท่านาม qx เนี่ยลงตัว x ลบ2หารเท่านาม qx ลงตัวนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่า x ลบ2มันหาร qx ลงตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อดูต่อว่าเมื่อหารลงตัวแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องหารและได้เป็นดีกรี2ถูกไหมเพราะมันเป็น x กำลัง3เมื่อหาร x ลบ2ไปเนี่ยมันจะต้องเหลือเป็นดีกรี1ใช่ไหมครับดีกรี2นะเราก็มาลองดูว่าจะเป็นดีกรี2ไหมเรามาตั้งหารกันดูนะครับนะเราตั้งหารก็จะเป็น 2x กำลัง3ลบ 11 x กำลัง2บวก 17 x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับหารด้วย x ลบ2ถูกไหมหารด้วย x ลบ2เพราะ x ลบ2มันหารลงตัวเอา x ลบ2มา x ลบ2เนี่ยคูณอะไรได้ 2x ยกกำลัง3เอาแค่ x คูณอะไรได้ 2x กำลัง3ก็คือ 2x ยกกำลัง2ใช่ไหมก็เป็น 2x ยกกำลัง3ลบ 4x ยกกำลัง2ถูกไหมครับนะแล้วมาลบกันจะเป็นลบ 7x ยกกำลัง2บวก 17x ลบ6นะครับ x เนี่ยคูณอะไรได้ลบ 7x ยกกำลัง2x ก็คูณลบ 7x ใช่ไหมลบ 7x ถึงจะได้ลบ 7x ยกกำลัง2แล้วก็ไปบวกกับ 14x นะครับจะได้เป็นลบกันเป็น 3x ลบ6ถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรคูณกับ x ลบ2แล้วได้ 3x ลบ6มีไหมมีก็คือ3นั่นเองบวก3 3x ลบ6เป็น0ไป
ป็น0ไปเพราะฉะนั้น x ลบ2เนี่ยหารแล้วเนี่ยได้ 2x ยกกำลัง2ลบ 7x บวก3ก็หมายความว่าเราก็เอาไปดูจากอันนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็รู้แล้วว่า px เนี่ย px กลับไปที่ px นะครับเพราะว่าเราแยกของ qx มาได้แล้วกลับไปที่ px px เท่ากับ x ลบ1ใช่ไหมคูณกับ qx ถูกป่ะแล้วก็กำหนด qx ตรงตัวนี้คูณกับ qxซึ่ง qx เนี่ยเท่ากับซึ่ง qx เท่ากับ x ลบ2ใช่ไหมครับ x ลบ2คูณกับ 2x ยกกำลัง2ลบ 7x บวก3นะเป็นตัวนี้นะครับ px ตามมาแล้วได้ px มาแล้วทีนี้ 2x กำลัง2ลบ 7x บวก3เนี่ยมาแยกเป็นอะไรได้นะครับมาลองดู2เนี่ยแยกได้แค่แบบเดียวใช่ไหมข้างหน้าคือ 2x กับ x ถูกไหมครับและข้างหลังเป็นบวกตรงกลางเป็นลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่แยกได้เนี่ยต้องเป็นลบๆใช่ไหมจะเป็นบวกได้แล้วตรงกลางเป็นลบต้องเป็นลบๆแล้ว3มันต้อง13ต้องแยกเป็น1กับ3ถูกไหมเป็น1กับ3เพราะฉะนั้นเอา1ไว้ไหนเอา3ไว้ไหน3ไว้นี่1ไว้นี่นะครับ3ไว้นี่1ไว้นี่นะก็จะได้เป็นลบ x แล้วก็ลบ 6x ก็เป็นลบ 7x พอดีนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ px เป็น0ถูกไหมเขาก็โจทย์กำหนดมาว่า px เป็น0เขาให้หาคำตอบถูกไหมครับจะเป็น0ได้4กรณีใช่ไหมก็คือกรณีที่1 x ลบ1เท่ากับ0นั่นก็คือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับกรณีที่2 x ลบ2เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ2หรือ2 x ลบ1เท่ากับ0หรือ x เท่ากับเศษ1ส่วน2แล้วกรณีสุดท้าย x ลบ3เท่ากับ0เนี่ยหรือก็คือ x เท่ากับ3นั่นเองนะครับมี4กรณีนะ4กรณีมี4กรณีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการเนี่ยก็คือเซตคำตอบก็คือเซตคำตอบเนี่ยคือเซตของ1 2 3เซต1 2 2คือเซตนี้นั่นเองนะครับเซตคำตอบคือตัวนี้นะครับข้อนี้ต้องทำถึง2รอบนะถูกไหมครับก็คือทำมาทวนรอบมันยาวเลยก็คือเราต้องจับความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าหาลงตัวเนี่ยเราต้องหาตัวนี้เพื่อแยกให้เป็นตัวประกอบย่อยๆถูกไหมฉะนั้นเราจึงเขียนให้อยู่ในรูปนี้ก่อนในรูปนี้ p ห้องน้ำ pxแล้วเราไปหาตัวที่หาร px ลงตัวโดยทฤษฎีเสร็จเหลือนะครับก็คือตัวใดก็ตามที่แทนไปแล้วเนี่ย pc เป็น0ก็คือหารลงตัวใช่ไหมซึ่งในกรณีนี้เป็น1เมื่อเราหาร1ได้ปุ๊บเราก็ x ลบ1เนี่ยไปหารนะครับเราดูว่า x ลบ1เนี่ยหารลงตัวใช่ไหมก็เป็นตัวประกอบของ px เรา x ลบ1ไปหารเอา x ลบ1ไปหารปุ๊บได้เป็นตัวนี้เป็นดีกรี3มาเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของดีกรี3อ่ะเป็นดีกรี1คูณกับดีกรี3ใช่มั้ยนะครับแล้วทีนี้เรากำหนดตัวดีกรี3เนี่ยให้เป็น qx ซึ่งเป็นพหุนาม q อีกตัวนึงแล้วเราหาเหมือนเดิมหา c ที่ทำให้ qc เป็น0ใช่มั้ยพอเราหา q ซึ่ง q อ้าวซึ่งหา c ซึ่ง c เท่ากับ2เนี่ยให้ qc เป็น0ก็คือ q2 เนี่ยเป็น0นะครับรู้ว่าเป็น0ปุ๊บแสดงว่าx ลบ2เนี่ยก็หาร q ลงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา x ลบ2ไปตั้งหาร x ลบ2ไปตั้งหารปุ๊บได้ดีกรี2มาถูกไหมเราก็เอาไปเขียนให้อยู่ในรูปเดิม px เรารู้แล้วว่าเป็น x ลบ1คูณ qx ถูกไหมเราเอา qx มาแทนด้วยตัวที่เราหาได้คือ x ลบ2แล้วก็ผลลัพธ์ของมันอันนี้เราแยกตัวประกอบของผลลัพธ์ที่ได้มา
เป็น2วงเล็บแล้วเรารู้ว่ามันต้องเท่ากับ0ใช่ไหมโจทย์เขากำหนดมาว่าคำตอบเนี่ยคือต้องพหุนามพีเอ็กซ์เนี่ยเป็น0แสดงว่ากรณีที่เป็นไปได้เนี่ยคือเป็น0กรณีนี้กรณีนี้0อันนี้0อันนี้4กรณีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เป็น0 4กรณีก็ได้ว่าเซตคำตอบเนี่ยคือ1 2 3แล้วก็เศษ1ส่วน2นะครับจบข้อนี้นะครับ